นห้องน้ำจะมี2จุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คย.4คลองปะกั่งนะครับที่นี่มีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับคนลานกลางเต็นท์ร่มรื่นมากเลยนะครับทุกคนเป็นลานกว้างๆนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะครับค่าบริการกลางเต็นท์ไม่มีนะครับทุกคนกลางฟรีตอนนี้เวลาบ่ายโมงก็มีแดดนิดหน่อยครับเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับห้องน้ำจะมีอยู่สองฝั่งนะครับที่นี่อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับทุกคนห่างจากเขาแพงม้าประมาณ7กิโลนะครับไม่ไกลกันนะครับเราเพิ่งลงมาจากเขาแพงม้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันก่อนนะครับทุกคนห้องน้ำมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะอยู่กับติดกับทางเข้านะครับฝั่งนี้จะอยู่ติดกับทางเข้าตรงนี้เป็นโถฉี่นะครับฝั่งนี้เป็นโซนอาบน้ำเอาท์ดอร์นะครับดูมีห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำมีอยู่6ห้องนะครับทุกคนนี่เป็นห้องอาบน้ำต้องเปิดน้ำดูดิครับโอ้น้ำแรงใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นชักโครกนะครับมีชักโครก1ห้องแล้วก็ห้องซึมห้องน้ำฝั่งนี้อยู่ติดกับจุดลงทะเบียนนะครับทุกคนอยู่หน้าลานกลางเต็นท์เลยออกไปครับแล้วถ้าจะไปดูกระทิงนะครับพี่ต้องติดต่อทางชมรมครับติดต่อตรงไหนได้ครับเดี๋ยวผมโทรบอกเขาเป็นแบบชมรมชาวบ้านภาษาอังกฤษเป็นแบบเหมาครับนี่เป็นกระดูกคนนะครับทุกคนไม่เห็นเลยที่อยู่คนนั้นงานเนี่ยโครงใหญ่มากจะทิ้งโครงกระดูกยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะดีสีสองเลยตายใหญ่มากดูดิตอนนี้เป็นลานการเต็นท์ลานกว้างอยู่นะทุกคนร่มไม้เยอะครับมันเยอะอยู่นะครับเนี่ยวันนี้ที่นี่ละหน้านาการเนาะเพิ่งมาครั้งแรกคิดแล้วมาเยอะคิดแล้วมาเที่ยวโอ้โหจะดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่นะครับไฟจะอยู่ตาม
เสาแบบนี้นะครับลานกว้างอยู่นะครับทุกคนไม่มีค่าบริการด้วยนะครับมาถึงก็มากางได้เลยนะครับนี่เป็นฝั่งเป็นริมน้ำเรากางฝั่งนี้นะครับลื่นๆนะครับทุกคนมีลมตลอดนะครับบรรยากาศดีจุดทิ้งขยะก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับพาทุกคนไปดูห้องน้ำฝั่งนี้บ้างนะครับห้องน้ำจะมีอยู่2ฝั่งนะครับทุกคนจุดทิ้งขยะอยู่ตรงนี้นะครับมีแทงน้ำให้นะครับบรรยากาศช่วงเย็นเริ่มดีแล้วนะครับคนมีลมโชยเบาๆนะครับตรงนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะครับทุกคนฝั่งขวามือเราเป็นห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำชายจะอยู่ซ้ายมือนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำ3ห้องนะครับชักโครกหมดเลยนะครับห้องอาบน้ำครับห้องอาบน้ำมีอยู่2ห้องนะครับห้องน้ำเป็นฝักบัวนะครับทุกคนมีที่ห้อยของให้นะครับน้ำแรงมากเลยนะครับห้องอาบน้ำ2ห้องนะครับเดินมาด้านหลังก็จะเป็นโถฉี่นะครับโถฉี่มีอยู่4โถนะครับบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้นะครับน่าจะกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับทุกคนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับพ.ย. 4คลองตะกั่งครับที่นี่ไม่เก็บค่าบริการนะครับทุกคนกางเต็นท์ฟรีนะครับคนก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะครับทุกคนจุดทิ้งขยะนะครับจุดทิ้งขยะมีหลายจุดนะครับทุกคนทั่วลานเลยนะครับลานกว้างอยู่นะครับทุกคนไม่ได้ลานเล็กนะครับมีการทุกคนสามารถเอารถเข้ามาจอดได้เลยนะครับลงกองกลางเต็นท์ได้เลยปลั๊กไฟก็จะอยู่ตามเสาแบบนี้ครับนี่ครับปลั๊กไฟให้ทุกคนนะครับเตรียมสายไฟมาประมาณ 15-20 เมตรเลยนะครับห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับจุดลงทะเบียนกลางเต็นท์นะครับที่นี่ก็จะมีบริการพาไปดูกระทิงนะครับสามารถไปแชร์กับคนอื่นได้นะครับน่าจะตกอยู่ที่คันละ800นะครับ8คนนะครับบอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับเราขอแชร์กับคนอื่นได้นะครับที่นี่มีนกยุงด้วยนะครับทุกคนเราจะพาไปดูนกยุงนะครับเราเห็นนกยุงคนนกยุงนกยุงอยู่หลังทางขยะตรงนู้นนะครับทุกคนดูนกยุงสิทุกคนเห็นไหมมีนกยุงใช่เลยเห็นไหมทุกคน
เห็นนกยุงไหมครับน่าจะเป็นตัวผู้นะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนนกยุงครับทุกคนมีรถพุ่มพวงมาลานแฟชั่นด้วยนะครับขนมกาแฟนี่ไม้ดองด้วยนี่ขนมหวานทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปส่องทิ้งนะครับแชร์กับคนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องกระทิงกันนะครับอันนี้มีคนแชร์แล้ว8คนนะครับต่อคันเรามาแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้นะครับทุกคนเราไปดูกระทิงข้างในกันนะครับเรียกกันเริ่มดีนะมี5โมงครึ่งแล้วนะครับสมาชิกนะครับเหมาครับ800บาทนะครับThank you.
ูตรงนี้อ่ะครับครับเดี๋ยวดูครับเขาเดินมาหลังหมดเป็นหอส่องสัตว์นะครับหอส่องสัตว์นี่ไงคนที่อยู่ข้างล่างคนที่อยู่ข้างล่างนี่ไงเขาไปสองคนนู่นน็อตไปไหนลูกน็อตอยากดูข้างบนอันนี้เดินเหยียดที่ลงไปอยากที่มีเหนื่อยพี่เมย์ว่าจากที่ไหนครับสิ่งหายไปไหนครับนู่นไงครับนู่นนู่นนู่นเดินลงไปดูข้างล่างนะครับใกล้ๆตอนขึ้นเลยลงเขาทุกวันนี่ครับทุกคนเห็นไหมเดินลงมาข้างล่างนะครับเดินลงมาข้างล่างนู่นหอสองสัตว์อยู่ฝั่งนู้นครับต้องให้รถพาลงมาดูนะครับทุกคนคันละ800บาทนะครับแล้วก็แชร์กับคนอื่นได้นะครับเมารถมาคันหนึ่งก็ประมาณ 7-8 คนครับทางขึ้นเลยดิกรุงเทพครับเต็มเลยนะครับทุกคนจะไปไหนครับที่นี่อยู่ใกล้กว่าเขาแผงไม้อีกนะครับเขาแผงไม้ก็ใกล้ที่ว่าตอน6โมงเย็นนะมันจะมาประมาณนี้เลยคุณเห็นไหมเต็มเลยครับถ้ามันวิ่งไล่มันวิ่งทันแล้วไม่ทันโอ้ยปลาโหฝั่งนี้สวยจังเลยครับปลาหมอคางดำไหมเนี่ยวันนี้สวยมากเลยนะครับโอ้โหสมนี่เห็นไหมฝั่งนี้สวยปลาตัวใหญ่มากปลาเยอะมากเลยทุกคนปลานิลเป็นไงครับนี่เป็นเขตอภัยทานนะครับทุกคนห้ามล่าสัตว์เล็กออกลูกเต็มเลยทุกคนดูบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้ดูครับโอ้โหเรามาส่องกระทิงใกล้ๆเลยนะครับวันนี้เยอะ
ูดีมากทุกคนดูกระดิ่งบรรยากาศบรรยากาศสวยงามที่กินหญ้าของกระดิ่งมองจ้องมองเราเนี่ยเรากำลังเดินขึ้นไปที่หอส่องสัตว์นะครับทุกคนต้องเดินลงมาดูข้างล่างนะครับเห็นชัดมากเหนื่อยอยู่นะครับเนี่ยเราลองขึ้นไปข้างบนกันบ้างนะครับขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับโอ้ข้างบนก็เห็นชัดอยู่นะทุกคนหอส่องสัตว์ด้านบนสุดเห็นชัดขึ้นนะครับข้างบนเดี๋ยวเราลงไปชั้นสองนะเป็นกระทิงหรือเมยมีช้างมีหมีควายนะชั้นนี้เป็นชั้น2นะครับชั้น3เห็นวิวดีกว่านะครับทุกคนบรรยากาศช่วงเย็นนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปส่องสัตว์กันมานะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนคนน่าจะมีแค่นี้นะครับวันนี้คนไม่เต็มเท่าไหร่ครับมีเวลาทำกับข้าวแล้วนะครับกำลังถึงเต็นท์แล้วนะครับ3:30 น.ทุกคนลมมาครับฝนกำลังจะตกแล้วนะครับลมแรงเลยนะครับทุกคนตกแล้วนะครับตอนนี้ลมมาอย่างแรงเลยนะครับเมื่อกี้มาฝนก็ตกเลยนะครับมีฝน 50% นะครับวันนี้บรรยากาศตอนนี้นะครับทุกคนตกอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องมีลมหน่วยพิทักษ์ปช.เขาใหญ่นะครับวังน้ำเขียวครับคนดูลมดิตกอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องมีลมให้ได้ใส่สปริงด้วยนะครับคุ้ม
ครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับดึงเชือกให้แน่นหนานะครับลมฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ขอตัวเก็บของก่อนนะครับตกท้องช้างไหมครับหน้าตกครับดูก่อนนะครับทุกคนอันนี้น่าจะไหลลงตรงนี้ได้ได้อยู่ครับเพราะว่าเราดึงฝั่งนู้นไว้ครับตกอย่างเดียวก็พอนะครับไม่ต้องมีลมสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเช้าวันที่12สิงหานะครับเมื่อคืนลมแรงนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับทุกคนเราพาเดินดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ลานกลางเต็นท์นะครับสวยบรรยากาศร่มรื่นครับนอนสบายเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้ากันดีกว่าได้เดินสบายนะครับทุกคนอากาศดีครับเราเช็ดเต็มแล้วทุกคนดูแมงมุมยักษ์ครับแมงมุมครับจะเดินดูเราเดินดูนี่ฝนตกนะครับอากาศดีครับมีลมมาเรื่อยๆแต่ก็ดีนะทุกคนบางคนก็ทำกับข้าวนะครับบางคนก็จะเก็บของเริ่มเก็บที่นอนกันแล้วนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับที่นอนมีหมอกอยู่บนเขาด้วยนะครับทุกคนฝั่งนู้นมีหมอกมาเดินดูตอนเช้าจุดลงทะเบียนก็มีคนจากกลางเต็นท์นะครับทุกคนฝั่งโน้นไอ้นี่จะเป็นตู้บริจาคนะครับบรรยากาศร่มรื่นมีจุดพ่วงปักไฟด้วยนะครับดีนะครับช่วงเช้า25องศาครับทุกคนแล้วเราก็จะไปเก็บที่นอนกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้ประมาณ7โมงจะ8โมงแล้วนะครับทุกคนนะครับทุกคนรถเอาเข้ามาจอดข้างในได้เลยใครชอบปลูกเฟย์นะครับตรงริมป่ามีต้นไม้เยอะครับทุกคนเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็เช็ดเต็นท์เราไว้แล้วนะครับรอให้ลมมันพัดมาแล้วมันก็จะแห้งแต่เราขออนุญาตเก็บที่นอนก่อนนะครับ